ไทยคว้าเหรียญทองแรกซีเกมแล้วแม้ยังไม่เปิดดราม่ายูยิสุคู่ชายไทยกัมพูชากดไปวันเดียว5เหรียญทองในศึกซีเกมชิงชัยเหรียญทองวันแรกพร้อมเช็คช่องทางถ่ายทอดสดครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งกีฬาซีเกมวันนี้ครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยคือกีฬายูยิสุครับชิง3เหรียญทองในประเภทโชว์คู่หญิงนะครับแข่งขันแบบพบกันหมด4ชาติทีมชาติไทยครับส่งน้องส้มสุภาวดีแก้วสะแสนครับกับน้องนัทกุลสตรีคำสร้อยครับ2นักกีฬาดีกรีแชมป์โลก4สมัยที่จับคู่กันมานานถึง10ปีทำผลงานในการแข่งครั้งสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำได้48คะแนนจากเทคนิค 23.5 นะครับและโชว์ 24.5 คะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ได้สำเร็จนะครับแม้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะยังไม่เริ่มก็ตามนะครับเหรียญเงินครับเป็นกัมพูชาครับที่ 42.5 คะแนนและเหรียญทองแดงเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับ40คะแนนโดยทั้งคู่ครับได้ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาเชียร์จนสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและเป้าหมายต่อไปของพวกเธอ2คนก็คือการคว้าแชมป์โลกสมัยที่5ครับส่วนดราม่าครับในประเภทดูโอชายนะครับของไทยนะครับนาวินก่อแก้วกับพานุวัฒน์ดียะตามครับ2หนุ่มไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2023มาครับพบกับคงโมนามิทอรากับทัตปิกาดาจากกัมพูชานะครับซึ่งการแข่งขันครบทั้ง3ซีรีส์ปรากฏว่า2หนุ่มไทยเนี่ยทำได้ 63.5 คะแนนได้เพียงแค่เหรียญเงินครับแพ้กับนักกีฬาเจ้าภาพที่ทำได้ 67.5 คะแนนซึ่งหลังจากทราบผลการแข่งขันเนี่ยพานุวัฒน์ถึงกับร้องไห้เสียดายครับที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับและมองว่าการตัดสินของกรรมการในแมตช์นี้ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งคู่ของกัมพูชาเนี่ยได้เหรียญทองเป็นเหรียญแรกของกัมพูชาในซีเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับนักกีฬายูยิสุประเภทดูโอชายของกัมพูชานะครับก็ไปดูสรุปเหรียญทองกันนะครับล่าสุดเนี่ยกัมพูชาวันแรกครับวันเดียวก็ตอนนี้คว้าไปแล้ว5เหรียญทองนะครับโดยผมไปไล่เช็คดูเนี่ยกีฬาที่พวกเขาได้เหรียญทองนะครับก็คือการแข่งขันยูยิสุอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็อีก4เหรียญเนี่ยมาจากการแข่งขันกุนโบกตอนะฮะคว้าไปอีก4เหรียญก็เลยรวมแล้ววันแรกที่มีการชิงชัยเหรียญเนี่ยกัมพูชากระโดดขึ้นไปนำแล้วนะครับมี5เหรียญทองนะครับส่วนไทยนะครับตอนนี้คว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับจากการแข่งขันยูยิสุเนี่ยนะครับทั้ง3เหรียญเลยนะครับแล้วไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดนิดนึงนะครับก็อยากจะอธิบายนะครับว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้เนี่ยถ่ายทอดสดกันแบบไหนนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยช่อง T Sport นะครับจะถ่ายทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่17พฤษภาคมนะฮะ T Sport จะถ่ายพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดนะครับ T Sport 7นะครับดูได้ทางเสาทั่วไปเลยนะครับช่องทีวีดิจิตอลธรรมดานะครับวันที่5นี่ถ่ายพิธีเปิดนะครับประมาณ 20:00 นแล้วก็ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่17เนี่ยจะถ่ายช่วงเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึง18นาฬิกานี่คือ T-Sport 7นะครับส่วนช่อง9กด HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดซีเกมส์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนหลักเหมือนกันนะครับก็จะถ่ายตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมยกเว้นเพียงแค่วันที่14พฤษภาคมนะครับที่มีการเลือกตั้งโดยช่วงเช้าเนี่ยช่อง9จะถ่ายนะครับวันที่6วันที่8วันที่10วันที่12และวันที่16นะครับช่วง9โมงถึง12นาฬิกาส่วนช่วงบ่ายเนี่ยช่อง9จะถ่ายนะครับในวันที่7วันที่9วันที่11แล้วก็มีฟุตบอลชายไทยเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็วันที่13วันที่15นะครับช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกาแบบนี้นะครับส่วนช่องวัน31กับช่อง GMM 25เนี่ยจะมีการมาสลับถ่ายทอดสดกับช่อง9กด HD นะครับในวันเดียวกันแต่ว่าสมมติวันนั้นเนี่ยช่อง9ถ่ายช่วงเช้าไปแล้วอย่างวันที่6เนี่ยช่อง31หรือช่อง25ก็จะมาถ่ายช่วงบ่ายนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยดูได้นะครับผ่านทางช่อง9กด HD ถ้าเปิดไม่เจอครับก็ไปดูช่อง GMM 25หรือว่าช่องวัน31แล้วก็มีช่อง T-Sport นะครับที่ถ่ายทอดสดอีกช่องนึงซึ่งรายการที่ถ่ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับบางรายการก็อาจจะเหมือนกันบางรายการก็จะเป็นกีฬาอื่นนะครับเพื่อครอบคลุมที่สุดครับแล้วก็ได้ติดตามผลงานของนักกีฬาไทยอย่างทั่วถึงที่สุดนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ก็อธิบายไว้นะครับว่าการสดเป็นแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ
พื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ